ระหว่างรถบัสกับรถเบนซ์รถอะไรเย็นรถเบนซ์รถขายติ่มระหว่างรถเบนซ์กับรถขายติ่มรถอะไรเย็นรถขายติ่มรถขายน้ำแข็งรถขายน้ำแข็งกับรถขายติ่มรถอะไรเย็นรถขายน้ำแข็งรถจมน้ำตีมันให้ตายในน้ำต้องมีปลามีปลาอะไรน่ากลัวปลาวาปลาตายหงปลาอะไรตัวใหญ่ที่สุดปลาตายหงปลาวาทุบแป้งทอดพากันหนีเลยดีกว่าจะพากันหนีไป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 ในขณะที่ไอ้คู่จะพากันหนีท่านใดนั่นเองพ่อกำนันได้เห็นผ้าบาดตาบาดใจพ่อกำนันเห็นผ้าบาดตาบาดใจจึงตะโกนอย่างสุดเสียงให้ให้ขอแจมทุกคนให้ถ้าพร้อมแล้วมา1 2 3 oh ดิ๊กดิ๊กดิ๊กเดี๋ยวต้องดิ๊กดิ๊กดิ๊กเอาต้องดิ๊กดิ๊กดิ๊กเดี๋ยวต้องดิ๊ก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 ทำไมต้องดิ๊ก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 เดี๋ยวต้องดิ๊ก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 จังไหนก็บ่รู้เด็ก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 จังไหนก็บ่รู้คณะเนี่ยเหนือกันนิดเดียวเองนะครับคือความประสานงานเนี่ยทุกอย่างนี่เหนือกันหน่อยเดียวการแสดงคล้ายๆกันแต่คนละทางเท่านั้นเองนะครับในการแสดงที่ประทับใจทั้งคู่เลยคือดีทั้งคู่คนละทางเหนือกันนิดๆหน่อยถือว่าเป็นตลก2ทางใช่ครับอันไหนบางนาไหนดีแดงคนละทางเส้นทางเส้นทางคุณสุริยผมจะมองสวนทางกับพี่เด่นอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับคนแต่ละคนแต่ละคิดคิดไม่เหมือนกันคิดไม่เท่ากันต่างคนต่างมองต่างมุมนะครับพี่เด่นคิดว่าเป็นเรื่องของธรรมะธรรมโมแต่ผมคิดอีกแบบนึงผมคิดว่าทั้งสองคณะเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมโมธรรมะโอ้จะมาสลับกันทำไมมันก็แบบเดียวกันแหละ